สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรุมสปอยเรื่องราวของสาวน้อยที่ชื่อเอลี่นะครับที่กลายเป็นตุ๊กตาโดยไม่รู้ตัวเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตของคนญี่ปุ่นที่มักจะทำตัวปากไม่ตรงกับใจเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีนิสัยที่พยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองเพราะว่ากลัวที่จะเผชิญหน้าหรือกลัวที่คนอื่นจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและด้วยเหตุนี้นะครับวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยถึงถูกชักจูงตามกระแสได้ง่ายเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นคนอื่นจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปกับหนังสั้น5นาทีในชื่อเรื่อง The Dose with Attitude เป็นผลงานที่เขียนบทและกำกับโดยยามาโกจินาโอยะผู้กำกับชาวญี่ปุ่นภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยสาววัยรุ่นที่ชื่อว่าเอริเธอกำลังนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนที่ร้านกาแฟชื่อดังที่1ในญี่ปุ่นเอริรู้สึกสับสนนะครับว่าทำไมเพื่อนของเธอเนี่ยถึงไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในใบหน้าของเธอจึงลองถามเพื่อนๆของเธอว่าเธอมีอะไรแปลกๆแต่เพื่อนของเธอบอกว่าก็ดูเหมือนเดิมนี่ก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยซึ่งเอลลี่เนี่ยก็ไม่พอใจกับคำตอบนี้นะครับเธอพยายามถามอีกครั้งว่ารอยยิ้มของเธอเนี่ยมีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆของเธอก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารอยยิ้มของเธอไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขาจึงพูดคุยเรื่องอื่นต่อไปโดยไม่สนใจเรื่องนี้เมื่อเอลลี่ได้ยินคำตอบจากเพื่อนๆแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอก็สงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นใบหน้าของเธอที่กำลังกลายเป็นตุ๊กตาและรอยยิ้มบนใบหน้าของเอริก็กว้างกว่าเดิมด้วยอันที่จริงนะครับความแปลกประหลาดนี้เริ่มต้นตอนที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายของเธอทำตู้ปลาขนาดเล็กที่มีปลาตัวโปรดของเอริพังโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าหัวใจเธอจะแตกสลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแต่เธอก็ไม่อยากทำให้พี่ชายของเธอรู้สึกผิดดังนั้นเนี่ยเธอจึงยิ้มแล้วก็แซงทำเป็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มกว้างของเธอนั้นจริงๆแล้วเอริต้องทนกับความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งจากการตายของปลาที่เธอรักตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมานะครับเอริก็เริ่มเชื่อว่าแค่ยิ้มจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดของเธอได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเธอก็ยังคงยิ้มและซ่อนความเศร้าทุกครั้งที่มีปัญหาทำให้ผู้คนที่รู้จักเธอเนี่ยก็ยังคิดว่าเอริเป็นผู้หญิงที่ใจดีแล้วก็เต็มใจให้อภัยเสมอแต่เอริไม่คาดคิดนะครับว่ารอยยิ้มของเธอเนี่ยจะทำให้ใบหน้าของเธอกลายเป็นตุ๊กตาและจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอย่างถาวรเอริรู้สึกสับสนว่าทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอเลยทั้งที่ใบหน้าของเธอเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วนะครับแม้แต่เพื่อนสนิทของเธอที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเธอทุกๆวันก็ไม่สังเกตเห็นเรื่องนี้และมาวันหนึ่งนะครับขณะที่เอลลี่กำลังเดินอยู่ในใจกลางเมืองจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาหาเธอชายคนนั้นก็แสดงความชื่นชมในใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์และรอยยิ้มที่กว้างของเธอชายคนนี้เนี่ยเสนอตัวเป็นโปรดิวเซอร์ของเอลลี่และเขายังเสนอให้เอลลี่เนี่ยเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะครับในตอนแรกเอลลี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำอย่างไรกับข้อเสนอนี้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจรับข้อเสนอชีวิตของเอลลี่เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับและตอนนี้ใบหน้าของเธอก็ปรากฏอยู่บนป้ายโฆษณาขนาดยักษ์เธอก็เปิดตัวครั้งแรกด้วยรอยยิ้มเดี่ยวของเธอนะครับและใช้เวลาไม่นานความนิยมของเอลลี่ก็แพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆทรงผมและรอยยิ้มกว้างของเอลลี่ก็กลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ในหมู่วัยรุ่นทันทีแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มผลิตรีเทนเนอร์เพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนแบบรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของเอลลี่ได้เธอเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าเธอเนี่ยจะโด่งดังและกลายมาเป็นไอดอลของวัยรุ่นเพียงเพราะว่าเธอมีใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตาหลังจากเวลาผ่านไปนะครับอาชีพใหม่ของเอริในฐานะไอดอลทำให้เธอเนี่ยยุ่งจนไม่มีเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อนภายในร้านกาแฟที่พวกเขาเคยมาเที่ยวด้วยกันนะครับเอริเห็นเพื่อนๆของเธอมารวมตัวกันที่นั่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเป็นเวลานานแล้วเธอจึงรู้สึกอึดอัดใจเธอจึงตัดสินใจที่จะนั่งคนเดียวโดยไม่ไปนั่งกับเพื่อนๆจากนั้นเอริกก็พยายามส่งข้อความถึงเพื่อนๆของเธอนะครับซึ่งเธอส่งข้อความเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยไปแฮงเอาท์ด้วยกันไหมแต่ว่าเพื่อนของเอริกก็ปฏิเสธข้อเสนอนะครับโดยอ้างว่าเอริกเนี่ยยุ่งเกินไปกับการทำงานนอกจากนี้เพื่อนๆของเธอก็ยังคิดว่าเธอเนี่ยไม่ได้พิเศษอะไรเลยและก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยเพื่อนๆบอกว่าเอลลี่เนี่ยก็ได้แต่ยิ้มตลอดเวลาและมันก็เป็นเรื่องโง่ๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรน่าภูมิใจเอลลี่ได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มและอดทนต่อความเจ็บปวดเหมือนเช่นทุกครั้งเธอก็ยังหวังว่าในเพื่อนของเธอเนี่ยจะไม่มีใครที่ไกลไปเหมือนเธอตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเอลลี่ก็พยายามถอดหน้ากากตุ๊กตาที่ปิดหน้าจริงของเธอมาหลายปีเธอต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่รอยยิ้มแสแสร้ง
เอริกก็ใช้วิธีต่างๆนานาในการถอดหน้ากากตุ๊กตานั้นออกแต่มันก็ไร้ผลเพราะดูเหมือนว่าหน้ากากตุ๊กตานั้นเนี่ยจะติดอยู่กับใบหน้าของเธออย่างถาวรแล้วและความรู้สึกเสียใจเริ่มเกิดขึ้นในใจของเอริกนะครับบางทีสิ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเอริกถ้าเธอไม่เก็บซ่อนอารมณ์ไว้ในอดีตจากนั้นเอริกก็ได้รับโทรศัพท์จากโปรดิวเซอร์แจ้งว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอให้ไปทัวร์ระดับประเทศเอริกที่ควรจะมีความสุขหลังจากฟังข้อเสนอนี้นะครับแต่เธอกลับนิ่งเฉยไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดและมาถึงวันที่เธอกำลังจะปรากฏตัวในคอนเสิร์ตระหว่างการทัวร์ทั่วประเทศทันใดนั้นเธอก็เหลือไปเห็นปลาตัวโปรดซึ่งตายไปแล้วของเธอนะครับจากนั้นเธอก็ขอให้โปรดิวเซอร์เนี่ยไปก่อนและปล่อยให้เธออยู่ที่นี่สักครู่หลังจากนั้นปลาก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอเอริพยายามขอโทษนะครับเพราะว่าเธอเลือกที่จะยิ้มมากกว่าการร้องไห้กับการตายของปลาตัวโปรดปลาตัวนั้นก็ได้ยกโทษให้เอรินะครับอย่างสง่างามเพราะว่าเขารู้ว่าเอริเนี่ยรู้สึกอย่างไรหลังสวมรอยยิ้มนั้นเธอจึงถามปลาว่าเธอเนี่ยสามารถมีตัวตนที่แท้จริงได้หรือไม่ขณะที่เธอกำลังจะออกไปนะครับปลาก็ได้บอกกับเธอว่าเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้หากเธอมีความกล้าที่จะทำลายคำโกหกของเธอทั้งหมดเอริที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจจึงรีบไปที่เวทีและตัดสินใจทำตามคำแนะนำของปลาผู้ชมที่ตื่นเต้นมากๆในตอนแรกนะครับค่อยๆเงียบลงหลังจากที่ได้เห็นเอริยืนถือไมค์อยู่บนเวทีเงียบๆทันใดนั้นเอริก็เริ่มเอาไมโครโฟนกระแทกหน้าของเธอมันทำให้ผู้ชมเริ่มกรีดร้องด้วยความกลัวนะครับเอริก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าใบหน้าที่แท้จริงหลังหน้ากากนั้นได้หายไปแล้วเมื่อเอริกำลังจะถูกพาตัวไปหลังเวทีเธอก็กรีดร้องและบอกแฟนๆว่าอย่าสูญเสียตัวตนของพวกเขาไปและจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหลังจากผ่านไป2เดือนนะครับตอนนี้เอริกก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากเมื่อก่อนตอนนี้รอยยิ้มแสแสร้งของเอริกได้หายไปแล้วตอนนี้รูปลักษณ์ใหม่ของเธอก็เป็นที่ชื่นชอบและเลียนแบบจากหลายๆคนด้วยเช่นกันแม้แต่โปรดิวเซอร์ก็ยังชื่นชมการแสดงครั้งก่อนของเธอเลยนะครับและเชื่อว่ามันเป็นการแสดงที่อัจฉริยะมากเพราะว่ามันส่งผลดีต่อบริษัทในท้ายที่สุดเอริพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ของเธอก็นำเสนอซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับและหนังก็ได้จบลงมันเป็นภาพยนตร์สั้นๆ5นาทีนะครับที่สามารถเตือนใจเราได้เป็นอย่างดีมันเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คนเราเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดในเรื่องที่ควรพูดถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาในลักษณะแบบไหนแต่เราอยากเก็บไว้เพื่อที่จะอมทุกข์ให้กับตัวเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนเจ็บก็คือตัวเรานะครับคนที่เราพยายามปกป้องอยู่เนี่ยเขาแทบจะไม่สนใจเราด้วยซ้ำอย่างเช่นเพื่อนของเอริกนะครับเอริกพยายามรักษาน้ำใจและพยายามเทคแคร์ความรู้สึกของเขามากแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำกลับคืนมาเนี่ยมันทำร้ายน้ำใจเรามากแค่ไหนมันทำให้เรารู้สึกเสียใจมากแค่ไหนสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรอยากเก็บไว้นะครับเราควรที่จะเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าที่จะรับและกล้าที่จะเสียและตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่ถ้าคุณทำได้แล้วคุณจะรู้สึกเลยนะครับว่าชีวิตคุณเนี่ยมีความสุขขึ้นเยอะและคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่มีอะไรหนักๆอยู่ในใจอีกมันจะรู้สึกโล่งมันจะรู้สึกเบาและรู้สึกมีความสุขและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชรูมสปอยล์ด้วยนะครับ